สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เรามาเรียนกันต่อนะครับในวิชา AI Deep Learning นะครับโมดูลที่เราคุยกันอยู่ก็คือเป็นโมดูลที่4นะครับเกี่ยวกับ Sequence Modeling นะครับในคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้คุยกันนะครับเกี่ยวกับตัว INN Structure ตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษก็คือตัว GIU นะครับ Gated Recurrent Unit นะครับซึ่ง GIU นั้นนะครับถูกออกแบบมาเพื่อจะลดปัญหาของนะครับ Vanishing Gradient นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาดูอีกนะครับสตรัคเจอร์หนึ่งของ INN นะครับซึ่งเรียกว่า LSTM นะครับ LSTM นั้นนะครับย่อมาจาก L เนี่ยย่อมาจากคำว่า long นะครับ S ย่อมาจากคำว่า short นะครับ T ย่อมาจาก term M ย่อมาจาก memory นะครับฉะนั้นเนี่ยตัว LSTM นั้นนะครับย่อมาจาก long short term memory unit นะครับ GIU ครับย่อมาจาก gated recurrent unit นะครับทั้งนี้นะครับโดยปกติแล้วเวลาที่เรานะครับไปใช้งานหรือทำงานจริงๆเขาก็จะเรียกว่า LSTM นะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ structure ของ GIU ไปแล้วนะครับเราทราบว่านะครับไอตัว current memory unit นะครับซึ่งเราเขียนแทนด้วย HT แล้วก็ prime ตัวนี้นะครับมันคือนะครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ tanh function นะครับของนะครับ weight คูณด้วย input นะครับที่ time step tนะครับบวกด้วยนะครับตัวนะครับ reset gate parameter คูณด้วยนะครับตัวฮันนามาร์ product นะครับคูณด้วยฮันนามาร์ product ของ u คูณด้วยนะครับ input จาก state ที่แล้วอันนี้เราเรียนกันไปแล้วนะครับซึ่งผมบอกคุณไปจากlecture คราวที่แล้วนะครับว่า current memory unit เนี่ยมันคือเหมือนกับโกดังที่เอาไว้เก็บนะครับข้อมูลนะครับที่ทำการอัปเดตนะครับอัปเดตจากนะครับไอตัวข้อมูลใน time step t นะครับรวมกับข้อมูลในอดีตนะครับเสร็จแล้วในข้อมูลในอดีตนั้นเราจะเอามามากขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับไอตัว reset gate ตัวนี้นะครับว่าไอตัว reset gate ตัวนี้นะครับจะให้ยอมขนาดไหนนะครับทั้งนี้ไอตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่จะทำการอัปเดตนะครับใน time step t ในปัจจุบันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันครับในกรณีของ LSTM ก็นะครับ define ไอตัว parameter ที่ทำหน้าที่เหมือนกับ current memory unit นะครับแต่เราเรียกมันว่านะครับ cell state candidate หรืออีกนัยยะหนึ่งมันเป็นนะครับตัวที่ cell state ชั่วคราวนะครับ cell state ตัวชั่วคราว cell state ณเวลา t ชั่วคราวของ LSTM นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีชั่วคราวเนี่ยเราจะมีไอทิวนะครับเป็นตัวสัญลักษณ์บอกนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับนะครับ tan h นะครับเอาเวทตัวหนึ่งคูณกับ input เห็นไหมฮะ input ที่ time step t บวกด้วยนะครับเวทอันเดียวกันนะครับคือ wc เวทนี่คือ w อันเดียวกันคูณกับ output นะครับ ht ลบ1เนี่ยคือ output จาก time step t ลบ1นะครับหรือจาก time step ที่แล้วนะครับบวกด้วย bias นะครับเราอาจจะบวกด้วย bias หรืออาจจะไม่บวกด้วย bias ก็ได้นะครับในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับตัว cell state candidate ของ LSTM นี้นะครับก็จะทำหน้าที่เหมือนกับ current memory unit ของ GIU นะครับทั้งนี้นะครับในกรณีของcell state candidate ของ LSTM ก็เช่นเดียวกันครับมันทำหน้าที่นะครับในการเอาข้อมูลนะครับเอาข้อมูลของณเวลา t นะครับมารวมกับนะครับข้อมูลนะครับที่ถูกฟีดมาจากนะครับข้อมูล time step ที่แล้วหรือในอดีตนะครับเอามารวมกันนะครับแล้วจากนั้นก็จะเป็นนะครับ cell state candidate นะครับนอกจากนี้นะครับในนะครับGIU นั้น define zt ขึ้นมานะครับ GIU define zt ว่าเป็น sigmoid function ของ wz คูณด้วย xt บวกด้วย weight อีกตัวหนึ่งคูณด้วย ht ลบ1บวกด้วย bzทั้งนี้นะครับไอตัวนี้ xt ก็แบบที่เราทราบนะครับมันคือ input ที่ time step t นะครับ ht ลบ1ตัวนี้นะครับเป็น output ที่ feed มาจากนะครับ time step ก่อนหน้าก็คือ time step t ลบ1นะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้ก็คือ weight มารวมกันทั้งนี้พอไปเข้า sigmoid function จะได้เป็นนะครับเป็น update gate นะครับ update gate zt ตัวนี้นะครับแบบที่เราเรียนกันไปคราวที่แล้วนะครับมันจะเป็นตัวนะครับบ่งบอกว่าเราจะนะครับใช้ข้อมูลเก่าเต็มๆนะครับหรือเราจะอัปเดตข้อมูลจาก time step ที่ t นะครับ
ไอตัวนี้คือตัวอัปเดตเกตในกรณีของ LSTM ก็มีนะครับตัวที่ทำหน้าที่เหมือนกับอัปเดตเกตนะครับเราเรียกมันว่า input gate หรือ IT นะครับ input gate ที่ state ที่ time state t นะครับเราใช้นะครับ notation ว่าเป็นตัว IT ซึ่งมันก็คือค่าของ sigmoid function ของนะครับตัว input นะครับคูณด้วย weight ค่าหนึ่งนะครับบวกด้วยตัว output จากนะครับ time step ที่แล้วนะครับคูณด้วย weight อีกค่าเนี่ยคูณด้วย weight ค่าเดียวกันนะครับบวกด้วย bias นะครับไอตัวนี้นะครับก็จะให้ค่าของ input gate ออกมาซึ่ง input gate ตัวนี้นะครับก็จะทำหน้าที่เหมือน update gate นั่นก็คือว่ามันจะเป็นตัวตัดสินใจนะครับว่าจะยอมให้นะครับมีการอัปเดตข้อมูลจาก time step t หรือไม่นะครับนะครับต่อไปนะครับในกรณีของ GRU นั้นนะครับเราทราบว่ามันมีสิ่งที่เราเรียกว่า reset gate นะครับ reset gate นี้ก็นะครับคำนวณเหมือนกันก็คือมี input เช่นเดียวกับนะครับอัปเดต gate นั่นก็คือ input ที่ time step t กับ input ที่ time step ก่อนหน้านั้นนะครับทั้งนี้นะครับreset gate นั้นจะทำหน้าที่ในการนะครับตัดสินใจว่านะครับจะ reset ข้อมูลจากในอดีตหรือไม่นะครับโดยที่นะครับหรือจะเอาข้อมูลจากในอดีตมานะครับมาช่วยในการคำนวณในข้อมูลจริงนะครับทั้งนี้นะครับตัว reset gate แบบที่เราเรียนไปแล้วในกรณีของ LSTM ก็จะมีพารามิเตอร์เช่นเดียวกันครับแต่เขาเรียกว่า forget gate นะครับ forget gateForget gate นั้นนะครับก็จะเป็นเหมือนกันก็คือ sigmoid function นะครับเป็น sigmoid function ซึ่งมี weight นะครับคูณกับ input แล้วก็บวกด้วย weight เช่นเดียวกันคูณกับ output ของ time step ตัวที่แล้วนะครับแล้วก็บวก bias นะครับไอ้ตัวนี้เราเรียกมันว่า forget gate นะครับหลังจากนั้นนะครับเราเรียนรู้ไปว่านะครับตัว GRU นะครับจะเอานะครับตัว update gate นะครับตัว update gate นั้นมาคำนวณหา output นะครับหา output ซึ่งจะถูกฟีดไปยังนะครับ time step ต่อไปทั้งนี้นะครับมันจะเอานะครับ update gate นะครับคูณกับตัวนะครับ current memory unit หรือไอตัวซึ่งนะครับเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลของปัจจุบันนะครับขณะเดียวกันอีกตัวหนึ่งก็คือตัวซึ่งนะครับจะเก็บข้อมูลจากในอดีตใช่ไหมฮะถ้าเกิดสมมตินะครับอัปเดตเกตนั้นนะครับมีค่าเป็น1นะครับมีค่าเป็น1แสดงว่านะครับมันจะไม่เอาข้อมูลในอดีตนะครับมันจะเอาข้อมูลที่อัปเดตที่สุดไปแต่ถ้าเกิดนะครับถ้าเกิด ZT นะครับมีค่าเป็น0ถ้าเกิด ZT มีค่าเป็น0ความหมายคือมันจะไม่อัปเดตข้อมูล data แต่มันจะเอาข้อมูลจาก time step เก่าเนี่ยฟีดออกไปนะครับมันจะไม่อัปเดตข้อมูลนะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้คือนะครับ output นะครับกรณีของ GRU แต่ LSTM มีมาเพิ่มครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ GRU นั้นมีเกตอยู่2เกตนะครับนั่นก็คือนะครับupdate gate กับตัว reset gate นะครับในขณะที่นะครับ LSTM นั้นมีเกตดังนี้นะครับ input gate 1ละนะครับ2ก็คือ forget gate ปรากฏว่านะครับตัว LSTM นะครับเสนอมาอีกเกตหนึ่งครับเราเรียกว่า output gate นะครับ output gate ตัวนี้นะครับการคำนวณหา output gate เนี่ยก็เหมือนกับนะครับการคำนวณหา forget gate นะครับกับการคำนวณหา input gate นั่นก็คือนะครับ output gate เนี่ยนะครับมันก็จะเอา input ของ time step t แล้วก็ output ของ time step t ลบ1เนี่ยนะครับมา weight กันนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับ weight ของนะครับoutput gate นะครับ weight ของ forget gate แล้วก็ weight ของนะครับ input gate นั้นมันเป็นคนละ weight นะครับฉะนั้นเนี่ย input gate ก็เป็น wi นะครับ forget gate ก็เป็น wf นะครับ output gate ก็เป็น wo แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับ input คือตัวเดียวกันนั่นก็คือ xt กับ ht ลบ1นะครับบวกด้วย bias นะครับ bias อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับอาจจะเซตเป็น0ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทั้งนี้นะครับตัว output gate นะครับมันจะเป็นตัวที่นะครับตัดสินใจว่านะครับจะให้นะครับเซลล์ผลลัพธ์ของเซลล์สเตทนี้ออกไปยังนะครับสเตทต่อไปได้อย่างไรนะครับไอตัวนี้คือ output gate นะครับทั้งนี้นะครับเราจะสามารถคำนวณนะครับ current state นะครับ current cell state นะครับของณเวลา time step ได้นะครับโดยการดังนี้ครับก็คือเอา input gate
มาคูณนะครับ input gate เนี่ยมาคูณ Hadamard product กับตัวนะครับกับตัวเซลล์นะครับกับตัวcell state candidate ณเวลา t ฉะนั้นไอ้ตัวนี้เปรียบเสมือนกับตัวที่เราต้องการจะอัปเดตถูกไหมฮะขณะเดียวกันนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือมันจะเอา forget gate นะครับมาคูณกับนะครับข้อมูลของ cell state จากเวลาที่แล้วก็คือเวลา t ลบ1ฉะนั้นเนี่ยนะครับ cell state ณเวลา time state ปัจจุบันจะมีค่าเท่ากับนะครับ forget gate คูณกับ cell state ก่อนหน้าบวกด้วย input gate นะครับคูณกับ cell state นะครับคูณกับ cell state ตัวที่เป็น candidate นะครับทั้งนี้แบบที่เราเรียนรู้กันไปว่า cell state ที่เป็น candidate นั้นนะครับเกิดจากการอัปเดตข้อมูลในเวลาปัจจุบันนะครับบวกกับตัว output ที่ออกมาจากก่อนหน้าถูกไหมฮะถูกก่อนหน้าในขณะเดียวกันนะครับขณะเดียวกันตัว cell state ตัวนี้นะครับก็ใช้สำหรับการอัปเดตไอ้ตัวนี้เปรียบเสมือนกับเป็น input เข้ามาตรงจะให้ input ที่เวลา t เข้ามาหรือเปล่าถ้าเกิดนะครับ it เนี่ยมีค่าเป็น1ก็แสดงว่ามันต้องมันจะเอานะครับ input ที่เวลา t เข้ามาแต่ถ้าเกิดสมมติ IT เป็น0ก็แสดงว่ามันจะไม่เอา input ที่เวลา t เข้ามา cell state ของ CT นี้มันก็จะต้องเท่ากับ CT ลบ1ในกรณีที่ forget gate มีค่าเป็น1นะครับนั่นก็คือเอา cell state เข้ามานะครับพูดถึง cell state ตัวนี้นะครับอะไรที่มันอยู่ใน cell state นะครับมันก็เราจะเห็นได้ว่าไอ้ที่อยู่ใน cell state นั้นก็คือข้อมูลจากนะครับอดีตนะครับข้อมูลจากอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจาก time step ก่อนหน้านะครับรวมไปถึงผลลัพธ์จากก่อนหน้าฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยนะครับไอตัว cell state นั้นนะครับมันจะเป็นตัวกักเก็บข้อมูลเหมือนกับโกดังเหมือนกันนะครับเหมือนกับที่ผมเคยอธิบายให้ฟังนะครับเป็นโกดังณเวลา t แต่โกดังณเวลา t ตัวนี้นะครับมันจะเก็บข้อมูลที่อัปเดตที่เข้าโกดังมาหรือเปล่าหรือมันจะเก็บเฉพาะนะครับข้อมูลของที่นะครับอยู่ในโกดังอยู่แล้วนะครับไอ้ตัวนี้เปรียบเสมือนกับของที่จะเข้าไปในโกดังใหม่นะครับไอ้นี้เปรียบเสมือนกับประตูโกดังนะครับประตูโกดัง IT เนี่ยนะครับไอ้ตัว input gate เนี่ยนะครับเหมือนกับประตูโกดังว่าเราจะให้ของใหม่เนี่ยเข้าไปยังโกดังหรือเปล่านะครับ forget gate ความหมายคือว่านะครับเราจะให้ของเดิมที่มันอยู่ในโกดังนั้นยังอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราให้มัน forget หมดเลยก็แสดงว่าเราจะขนของที่มันมีอยู่เก่าในโกดังเนี่ยออกไปเข้าใจจริงพูดใช่ไหมครับฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยนะครับcell state นะครับ cell state นะครับใน time step t ก็ได้มาจากตัวนี้นะครับก็คือ it คูฮันดามาร์ดคูณกับตัว cell cell state candidate นะครับมันยังไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจึงใส่ไอตัวทิวเข้าไปข้างบนเพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับมันจะต้องมาคำนวณก่อนมันถึงจะได้เป็นตัวจริงไอตัวนี้คือ cell state ตัวจริง CT ไอตัวนี้คือ cell state ชั่วคราวหรือเราเรียกว่า cell state candidate นะครับตัว cell state ชั่วคราวฉะนั้นเอามาคูณกับ input ว่าจะอัปเดตไหมแล้วหลังจากนั้นพอเราได้ CT เสร็จปุ๊บนะครับตัว output ที่ออกมาจาก LSTM จริงๆนะครับเราถึงเอามานะครับเข้า tan h function แล้วหลังจากนั้นมาคูณกับนะครับ output gateตัว output gate ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว control ว่าเราจะให้ตัว CT นั้นนะครับถูก forward ไปนะครับถูก forward ไปยัง time step ต่อไปมากน้อยขนาดไหนนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ output gate forget gate แล้วก็นะครับ input gate นั้นนะครับมาจาก sigmoid function แสดงว่าค่าของมันนั้นมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1แน่นอนถูกไหมฮะเพราะว่า sigmoid function นั้นมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1ข้อสังเกตอย่างนึงที่เราเห็นก็คือว่านะครับ1ก็คือตัว GRU นะครับมีเกตทั้งหมด2เกตนั่นก็คืออัปเดตเกตกับ reset เกตตัว LSTM มีทั้งหมด3เกตนั่นก็คือนะครับ input เกตซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับอัปเดตเกตครับอันที่2ก็คือ forget เกตซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับ reset เกตใน GRU แต่มันมีตัวอีกตัวหนึ่งซึ่งเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งในกรณีของ GRU ไม่มีก็คือตัว output gate นะครับตัว output gate นี้จะมา control output ที่ออกไปจากนะครับ LSTM เราจะเห็นได้ว่าหลักๆแล้วเนี่ยนะครับสมการของ LSTM นั้นจะมีเยอะกว่า
นะครับจะซับซ้อนกว่า GRU นะครับสตรัคเจอร์ของ LCM จะซับซ้อนกว่า GRU เสร็จแล้วเนี่ยเราลองมาดูกันนะครับทีละอันนี้คือนะครับอาจารย์เปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่า GRU กับ LSTM นั้นมันเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงจากนั้นเราจะลงไปลึกใน LSTM นะครับดูการคำนวณมันทีละสเต็ปนะครับฉะนั้นเนี่ยอ่ะลองมาดูกันนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือ INN ธรรมดานะครับอันนี้คือ INN ธรรมดา INN ธรรมดานั้นก็แบบที่บอกนะครับมันมีปัญหาเรื่อง vanishing gradient นั่นก็หมายความว่านะครับการเรียนรู้นะครับถ้าเกิดสมมติเราต้องการนะครับ refer ข้อมูลนะครับในณเวลาที่เราแรงเงาอยู่ก็คือณเวลา t บวก1เนี่ยเราต้องการรีเฟอร์ข้อมูลไปยังเวลา time step ที่ไกลมากๆนะครับอาจจะทำไม่ได้เนื่องมาจากว่า RNN นั้นไม่สามารถที่จะ carry ข้อมูล information ไม่ว่าจะจากอดีตเข้ามานะครับอดีตอันไกลเข้ามาหรือแม้กระทั่งอดีตอาจจะไม่ไกลมากเข้ามาเพื่อช่วยในการตัดสินใจนะครับข้อมูลลักษณะนี้เหตุผลเพราะนะครับไอตัวที่นำพาข้อมูลมาก็คือตัว output ก็คือตัว edge ตัวนี้นะครับมันไม่ได้นำพาข้อมูลมานะครับมันมีการถูกลืมดังนั้นเนี่ยนะครับ LSTM หรือ GRU นะครับจึงถูกเสนอขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันสามารถที่จะอ้างอิงข้อมูลในลักษณะที่เป็น wrong range dependency นะครับความหมายคือนะครับข้อมูลในเวลา t บวก1นั้นนะครับอาจจะขึ้นกับข้อมูลที่ในอดีตที่ไกลก็ได้อันนี้เราเรียกว่า wrong range dependency ก็คือมันขึ้นอยู่กับข้อมูลที่นะครับอยู่ไกลมันออกไปนะครับอันนี้นะครับทั้งนี้นะครับ structure ของ LSTM นะครับก็จะซับซ้อนมากกว่านะครับซับซ้อนมากกว่า INN ธรรมดา INN ธรรมดานั้นโดยปกติแล้วก็จะเอา XT นะครับ input ที่ state T ที่ time step T มานะครับเอามากับ output นะครับของ time step ที่แล้วเอามา weight รวมกันแล้วพันtan h function ออกไปเลยนะครับแต่ในกรณีของนะครับ LSTM นั้นมีการคำนวณค่อนข้างที่จะซับซ้อนข้างในนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับนะครับ INN แต่เราจะเห็นได้ว่าตัว LSTM นั้นก็มีโครงสร้างเป็น RNN เหมือนกับตัว RNN แบบธรรมดานะครับเนื่องมาจากว่านะครับตัว LSTM นั้นนะครับมันก็จะเอามาต่อกันนะครับเป็น time step นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมี input นะครับจะมี input ในแต่ละ time step นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้ output ออกมาในแต่ละ time step นะครับเป็น LSTM นะครับทั้งนี้นะครับการคำนวณ step by step ของ LSTM มีดังนี้นะครับอันดับที่1เลยนะครับเราเอานะครับ input ของ time step t แล้วก็นะครับ output ของ time step t ลบ1ก็คือ ht ลบ1เนี่ยมาคำนวณ forget gate ก่อนนะครับก็แบบที่เขียนไปคราวที่แล้วนะครับตัว forget gate นะครับก็ได้จากนะครับคุณก็คำนวณหา sigmoid function นะครับ sigmoid function นะครับของนะครับ await นะครับ weight ค่าหนึ่งของ forget gate นะครับมาคูณกับ output ของ time step ที่แล้วนะครับนะครับบวกด้วยนะครับ await นะครับคูณกับ input ของ time step ปัจจุบันนะครับแล้วก็บวกด้วย bias อันนี้จะบวกหรือไม่บวกก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับนักศึกษาจะบวกหรือไม่บวกก็ได้นะครับจากนั้นไปเข้า sigmoid function นะครับเวทตัวนี้นะครับก็จะถูกเทรนนะครับถูกเทรนขึ้นอยู่กับ data นะครับจากนั้นไอตัวค่าแสดงว่าค่า forget gate ตัวนี้ก็จะถูกเทรนนะครับว่าจะให้ลืมหรือไม่ให้ลืมนะครับค่า forget gate ตัวนี้ก็มีค่าอยู่หลัง0ถึง1อ่ะเราได้ตัวหนึ่งไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับสเต็ปที่2นะครับเราจะคำนวณนะครับเราจะคำนวณค่า input gate นะครับค่า input gate นั้นนะครับค่า input gate นั้นนะครับสามารถคำนวณได้จากนะครับ IT ไอตัวนี้คือค่า input gate นะครับเท่ากับนะครับค่า sigmoid นะครับค่า sigmoid ของ await ตัวนึงเราจะเห็นได้ว่านะครับ weight ตัวนี้นะครับจะแตกต่างจาก weight ของ forget gate นะครับจะเป็น weight ของ input gate นะครับไอตัวนี้คือ weight ของ input gate นะครับซึ่งเราจะเอา weight ของ input gate ได้มาคูณกับ output ของ time step ที่ t ลบ1หรือ time step ที่แล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยเรากำลังพิจารณา time step ที่ t อยู่นะครับจากนั้นก็เอา weight นะครับอันเดียวกันนั้นคูณกับนะครับ input ของ time step ปัจจุบันนะครับแล้วก็บวก bias จะบวกหรือไม่บวกก็ได้นะครับนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นตัว input gate นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่บอกว่านะครับเราจะยอมให้นะครับ input ในเวลา t ตัวนี้นะครับนะครับเข้ามาขนาดไหนนะครับข้อมูลที่มีการอัปเดตนั้นจะให้เข้ามาขนาดไหนข้อมูลก็อยู่ระหว่าง0ถึง1ขณะเดียวกัน forget gate ข้อมูลระหว่าง0ถึง1นั้นนะครับ
มันจะเป็นตัวบอกว่าเราจะเอาข้อมูลนะครับในอดีตมาขนาดไหนนะครับถ้าเกิด forget gate เป็น0ก็แสดงว่าเราจะลืมหมดเลยนะครับถ้าเกิด forget gate เป็น1เราก็จะเอามาเต็มๆนะครับอีกตัวนึงก็คือตัว sales stage candidate นะครับตัว sales stage candidate ตัวนี้นะครับมันก็เหมือนกับการนะครับเก็บค่านะครับเก็บค่านะครับเหมือนกับ current memory unit นะครับ current memory unit ของ GIU นั่นก็คือนะครับมันจะเก็บค่านะครับปัจจุบันนะครับกับค่าอดีตนะครับเอาไว้เพื่อนะครับเพื่อรอทำการอัปเดตนะครับเพื่อรอทำการอัปเดตนะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้นะครับไอตัวนี้เหมือนกับสินค้าใหม่แบบที่อาจารย์บอกไปเหมือนกับสินค้าใหม่ที่เราจะรอเอาไปเก็บเข้าโกดังณเวลาทีนะครับสินค้าใหม่ที่จะรอไอ C ไอตัวสินค้าใหม่ตัวนี้เราเรียกว่านะครับ sales stage candidate นะครับมันยังไม่เป็น sales stageนะครับเซลสเตทแบบสมบูรณ์มันเป็นแค่แคนดิเดตมันเป็นแค่นะครับผู้สมัครท้าชิงฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เซลสเตทแคนดิเดตตัวนี้ CT นั้นเราก็จะให้นะครับเครื่องหมายเป็นทิวนะครับมีค่าเท่ากับ tan h นะครับเอาเวทนะครับมาคูณกับเอาท์พุตจาก time step ที่แล้วก็คือ t ลบ1นะครับบวกด้วยนะครับเอาเวทอีกเวทเดียวกันมาคูณกับ input นะครับบวกด้วย bias bias ในนี้ก็แบบที่บอกนะครับอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ฉะนั้นนี่ไอ้ตรงนี้คุณได้ sales stage candidate ละตัว sales stage นะครับตัว sales stage ตัวนี้นะครับให้อาจารย์เปรียบเทียบก็เหมือนกับนะครับเป็นสิ่งของที่จะเอาเข้าไปเก็บโกดังนะครับเอาเข้าไปเก็บโกดังกำลังรออยู่นะครับกำลังรออยู่นะครับขณะเดียวกันตอนนี้สเต็ปที่2นี้เราจะเห็นได้ว่านะครับปัจจุบันเนี่ยเราได้ input gate ไปเรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันเราก็ได้ sales stage candidate ไปเรียบร้อยแล้วแล้วจากสเต็ปที่1นั้นเราก็ได้ตัว forget gate ไปเรียบร้อยแล้วถูกมั้ยฮะฉะนั้นเนี่ยสเต็ปที่3สิ่งที่เราจะคำนวณต่อไปก็คือเราจะคำนวณ sales stage นะครับตัว sales stage ที่แท้จริงนะครับตัว sales stage ที่แท้จริงตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับนะครับเอา forget gate นะครับมาคูณกับตัว sales stage ก่อนหน้านะครับคุณจะเห็นสังเกตนะครับนักศึกษาว่าตัวเซลสเตทที่เรากำลังจะคำนวณหาตัวนี้นะครับมันคือตัวเซลสเตทนะครับที่เวลา time step t นะครับมันจะมีค่าเท่ากับนะครับตัว forget gate คูณกับตัวเซลสเตทนะครับคูณกับตัวเซลสเตทนะครับที่เวลาก่อนหน้าบวกด้วย input gate นะครับบวกด้วย input gate คูณด้วยเซลสเตท candidate ในเวลา t ไอ้ตัวนี้เปรียบเสมือนกับอะไรเปรียบเสมือนกับว่าอาจารย์ที่อาจารย์อธิบายไปเปรียบเสมือนกับว่าไอ้ตัวนี้เหมือนกับสเตตัสของโกดังณเวลาที่เวลาทีนะครับไอ้ตัวนี้ความหมายคือสเตตัสของโกดังนะครับที่เวลาก่อนหน้าไอ้ตัวนี้คือของใหม่ที่จะเข้าถ้าเกิดสมมุติเราบอกว่านะครับเฮ้ยเราไม่เอาของใหม่เข้า input gate มันก็จะเป็น0ถ้าเกิดเราไม่เอาของใหม่เข้า input gate มันก็จะเป็น0forget gate สมมติเป็น1ความหมายไอ้ตรงนี้ก็คือว่าเราจะไม่เอาของใหม่เข้าแต่เราจะนะครับเอาของเดิมที่มันอยู่ในโกดังเนี่ย status ที่เดิมอยู่ในโกดังของมันอยู่ในโกดังแบบไหนเนี่ยก็เอาตามนั้นนะครับนะครับเป็นแบบเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดสมมตินะครับแต่ถ้าเกิดสมมตินะครับเกิด forget gate นะครับ forget gate มีค่าเป็น0นะครับ forget gate มีค่าเป็น0นะครับ input gate มีค่าเป็น1ความหมายไอ้ตรงนี้ก็คือเราจะเคลียร์ของจากโกดังเก่าทิ้งหมดเลยแล้วหลังจากนั้นเราจะพอเราเคลียร์โกดังเก่าเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาโกดังใหม่เนี่ยเอาของล็อตใหม่เนี่ยเข้าโกดังใหม่เข้าใจที่พูดใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว CT ตัวนี้นะครับมันจึงบ่งบอกนะครับเป็นลักษณะที่เราเรียกว่า sales stage บอกสถานะข้อมูลนะครับบอกสถานะข้อมูลว่านะครับข้อมูลในปัจจุบันนี้นะครับที่อยู่ในสเตทเวลา t ตัวนี้นะครับที่เวลา t ตัวนี้นะครับนะครับมีผลมาจากนะครับข้อมูลที่เวลา t ลบ1ขนาดไหนแล้วก็เอาไอ้ข้อมูลที่อัปเดตมามากขนาดไหนนะครับไอ้ตัวนี้คือเซลสเตทนะครับการคำนวณเซลสเตทเดี๋ยวดูรูปนิดนึงอาจารย์ลืมที่จะอธิบายรูปในกรณีของการคำนวณ forget gate นั้นคุณจะเห็นได้ว่านะครับเราก็เอา xt ใช่ไหมไปคูณกับเวทจากนั้นเอา ht ไปคูณกับ weight ถูกไหมแล้วเอามาบวกกันถูกไหมฮะพอเอามาบวกกันเสร็จปุ๊บก็ไปผ่านนะครับ sigmoid function ได้ forget gate มานะครับ
ในกรณีของนะครับinput gate นะครับ input gate นั้นเราก็เอา input เหมือนกันเอา input นะครับเอา input มาคูณกับเอา input มาคูณกับ weight เอานะครับเอา output จาก state ที่แล้วมาคูณกับ weight แล้วเข้า sigmoid function ออกมาเป็น input gate นะครับจากนั้นนะครับเช่นเดียวกันการที่จะหา state cell state candidate นะครับเราก็เอา input มาเอา output มาจากนั้นเอามาคูณ weight แต่ weight คนละค่านะเวทคนละค่ากับไอการหา input gate นะนะครับจากนั้นเอาเข้า tan h นะครับ tan h ที่ออกมาดีนี้นะครับมันจะเป็นข้อมูลของ cell state candidate นะครับซึ่งเราจะเอาไปทำต่อเห็นไหมครับอันนี้คือแผนภูมินะครับแผนภูมิรูปภาพที่เราโชว์ให้เห็นกรณีของนะครับ forget gate นะครับ forget กรณีของการคำนวณ cell state ในปัจจุบันอันดับแรกก็คือเราเอา cell state นะครับจากเวลาก่อนหน้ามานะครับเอาสเตทของเวลาก่อนหน้ามานะครับจากนั้นมาคูณกับ forget gate ที่เราคำนวณไว้ถ้า forget gate มีค่าเป็น0แสดงว่าเราไม่ให้ CT ลบ1ผ่านถ้า forget gate มีค่าเป็น1เราให้ CT ลบ1ผ่านไปเลยถูกไหมฮะขณะเดียวกันนะครับไอตัวนี้นะครับการคำนวณเพื่อจะให้ได้นะครับเซลล์สเตทที่เวลา T นั้นนะครับพอเราได้ผลลัพธ์นะครับพอเราได้ผลลัพธ์ของจาก forget gate คูณกับ CT ลบ1มาได้แล้วปุ๊บนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาไอตัว candidate ของ cell state ปัจจุบันนะครับคูณกับ input gate ซึ่งเราคำนวณมาได้แล้วหลังจากนั้นเอาไปบวกกันเราจะได้ตัว cell state ปัจจุบันซึ่งเราจะ feed ไอตัว cell state ปัจจุบันนั้นไปยัง time step ต่อไปนะครับแสดงว่านะครับ output ของ LSTM มี1ตัวละคือ cell stateนะครับต่อไปนะครับสเต็ปที่4นะครับสเต็ปที่4นะครับเราคำนวณ output gate output gate ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับ output gate ก็คือเอา input ที่เวลา t กับนะครับ output ที่เวลา t ลบ1มานะครับมาคูณด้วย weight นะครับแต่อีเป็นอีก weight นึงนะครับเข้า sigmoid function นะครับเข้า sigmoid function ก็ได้ output gate ออกมาซึ่ง output gate ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนะครับตัดสินใจว่านะครับจะยอมให้ปล่อยตัว output อีกตัวหนึ่งออกไปหรือเปล่านะครับตัว output ตัวนี้ก็คือตัว output ht ที่เราเอามาใช้นั่นเองนะครับตัว output ht นั้นนะครับสามารถคำนวณได้จากนะครับเอา output gate นะครับเอา output gate นะครับคูณกับนะครับ cell state ct นะครับตัว cell state ct ซึ่งเราเอาไปเข้า tan h function นะครับเอาเข้าฝั่ง tan h function แล้วหลังจากนั้นคูณกับตัวoutput gate เราจะได้ ht ออกมาฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาสังเกตไหมครับว่าตัว output ของ LSTM นั้นจะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวนั่นก็คือตัว CT คือตัว cell state ณเวลาที่ t กับตัวนะครับ ht นั่นก็คือตัว output อีกตัวหนึ่งซึ่ง carry นะครับข้อมูลนะครับข้อมูลของนะครับใน state เวลา t นะครับเพื่อส่งต่อไปในเวลาt บวก1ต่อไปนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้ว่านะครับ output ของ LSTM นั้นมี2ตัวก็คือ CT นะครับกับ HT นะครับซึ่ง HT ตัวนี้เราเอาไปเพื่อนะครับทำการคำนวณถูกไหมฮะแต่ CT ตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนกับโกดังเก็บข้อมูลซึ่งเราจะ pass จากนะครับ time step 1ไปอีก step 1แต่ HT เหมือนกับนะครับเอา CT นั้นมานะครับมา process บางอย่างเพื่อเอาไปคำนวณต่อถูกไหมนะครับก็เอาไปคำนวณต่อนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับ ht ตัวนี้ก็จะเอาไปคำนวณต่อใน state ต่อไปนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ LSTM นั้นเราอาจจะมอง LSTM นะครับในกรณีเหมือนกับสายพานไอตัวข้างบนเนี่ยของ LSTM ที่คุณดูนะครับ LSTM ตัวข้างบนเนี่ยซึ่งมันส่งผ่าน CT cell state นะครับจากเวลาหนึ่งไปอีกเวลาหนึ่งไปอีกเวลาหนึ่งนะครับเรามองไอตัวข้างบนนะครับของ LSTM ตัวนี้มันเหมือนสายพานนะครับที่นำพาข้อมูลหรือ cell state ในอดีตนะครับผ่านจากเวลาหนึ่งไปอีกเวลาหนึ่งนะครับโดยที่ cell state ตัวนี้นะครับโดยปกติแล้วจะมีการ modify ค่อนข้างน้อยนะครับมีการ modify ค่อนข้างน้อยสามารถที่จะไหลผ่านนะครับไอตัว time step นะครับโดยที่นะครับไม่ได้มีนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเหตุผลที่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่า
เป็นไปได้ว่านะครับข้อมูลในนะครับข้อมูลในเวลาปัจจุบันหรือเวลาทีนั้นอาจจะต้องการนะครับข้อมูลในอดีตที่ค่อนข้างยาวเพื่อที่จะมาทำการตัดสินใจฉะนั้นเนี่ยนะครับ LSTM จึงมีสายพานเอาไว้ carry ข้อมูลจากนะครับอดีตไปยังนะครับเวลาถัดไปนะครับผ่านไอตัวนะครับสายพานข้างบนคือผ่านตัวแปร CT นะครับแต่นะครับตัว output อีกตัวหนึ่งของตัว LSTM ก็คือตัว HT ตัวนี้ HT ตัว HT ที่เราคุยกันเนี่ยเราจะเอาไว้ใช้สำหรับการคำนวณถูกไหมฮะเพราะว่าผลสุดท้ายเนี่ยตัว HT เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าเราผลสุดท้ายเนี่ยไอตัว HT เนี่ยซึ่งเราฟีดไปเนี่ยมันจะใช้ในการคำนวณว่าคำนวณ forget gate นะครับคำนวณ input gate นะครับคำนวณนะครับ candidate นะครับ cell candidate cell state candidate นะครับแล้วก็นะครับคำนวณ output gate ถูกไหมฮะคำนวณ output gate นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัว HT ตัวนี้ก็คือยังเป็นตัวที่สำคัญแต่มันไม่ได้เพื่อที่จะไปคำนวณพารามิเตอร์ที่สำคัญในนะครับ time step ต่อไปนะครับแต่ไอตัวที่ carry ข้อมูลนะครับ carry ข้อมูลจาก state หนึ่งไปอีก state หนึ่งนั้นมันคือตัว CT นะครับคือตัว cell state นะครับตัว cell state นะครับซึ่งนะครับแบบที่ผมบอกนะครับตัว cell state นั้นนะครับสามารถที่จะแค่ carry ข้อมูลจากนะครับ time step ในอดีตนะครับผ่านมาไปเรื่อยๆจนถึง time step นะครับต่อไปโดยที่นะครับมีการ modify น้อยนะครับอาจจะไม่มีการ modify เลยนะครับทั้งนี้นะครับถ้าเกิดคำถามออกมาว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้นะครับเนื่องมาจากว่าตัว LSTM เนี่ยพารามิเตอร์มันค่อนข้างที่จะนะครับยุบยับมากกว่า GIU คำถามคือแล้วไอ้ตัวไหนเราจะเลือกใช้ตัวไหนโดยปกติแล้วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันของเรานะครับขึ้นอยู่แอปพลิเคชันของเราโดยปกติแล้ว GIU นั้นนะครับมีสตรัคเจอร์ที่ง่ายนะครับง่ายกว่า LSTM นะครับดังนั้นเนี่ย GIU จึงเหมาะนะครับที่จะเอามาสร้างเป็นเน็ตเวิร์กที่ขนาดใหญ่นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดเราไปเสิร์ชนะครับเสิร์ชเปเปอร์หรือเสิร์ชงานวิจัยหรือเสิร์ชเดโมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่เขาจะใช้ LSTM ค่อนข้างเยอะเหตุผลเพราะว่าตัว LSTM เนี่ยเนื่องมาจากว่ามันมีความซับซ้อนมากกว่านะครับ GIU ทำให้นะครับ LSTM เนี่ยสามารถที่จะให้ผลลัพธ์นะครับที่มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับแล้วก็นะครับมีพลังในการที่จะจัดนะครับจัดการกับไอตัวปัญหาที่ยากมากกว่าได้นะครับมากกว่า GIU เพราะ GIU เนี่ยมันง่ายกว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับสตรัคเจอร์ของ GIU นั้นเหมาะสำหรับการสร้างเน็ตเวิร์กที่ใหญ่นะครับเราลองมาดูเดโมนะครับเดโมของนะครับตัว LSTM นะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเดโมการทำนะครับsentiment analysis หรือการดูว่านะครับพิมพ์เข้าไปเนี่ยนะครับเป็นบวกประโยคนั้นมีความหมายเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับลองดูนะครับสมมติถ้าเกิดเราพิมพ์ไปว่า this is the นะครับ best hackathon we ever have นะครับแล้วก็ submit นะครับไอตัวนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับประโยคนี้นะครับค่อนข้างที่จะนะครับเป็นบวกนะครับเป็นบวกนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะลองดูนะครับปรากฏว่ามันบอกว่าเป็น positive นะครับด้วยสกอร์ 0.99 นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราลองมาใส่ไปอีกทีอันนี้คือเดโมของการใช้ LSTM นะครับเพื่อไปใช้ในการดูนะ predictor ว่านะครับความรู้สึกนะครับของคนพิมพ์มีความรู้สึกยังไงเขาเรียกว่า sentiment predictor นะครับ Hello my name is Michelle นะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับลองไปดู sentiment แปลว่ากลางๆนะครับกลางๆนะครับเป็นกลางๆเสร็จแล้วลองมาดูอีกเดโมนึงนะครับใช้แบบ I'm very upset นะครับ today อันนี้เราก็มาดู sentiment นะครับออกมาปรากฏว่านะครับตัว predictor บอกว่านะครับประโยคนี้นะครับอันนี้คอมพิวเตอร์พรีดิกนะครับประโยคนี้เนกาทีฟด้วยสกอร์นะครับ 0.047 ไอ้ตัวนี้คือถ้าเกิดมันเป็นเนกาทีฟนะครับเนกาทีฟมันก็จะเข้าสู่0นะครับถ้าเกิดเป็นกลางกลางก็สกอร์มันก็จะประมาณ 0.5 นะครับถ้าเกิดมันเป็นโพซิทีฟนะครับสกอร์มันก็จะเข้าสู่1นะครับไอ้ตัวนี้คือตัวอย่างของการใช้ LSTM นะครับในการทำ sentiment predictor นะครับอีกเดโมหนึ่งนะครับอีกเดโมหนึ่งก็คือเ
การใช้ LSTM นะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการนะครับ predict ว่านะครับเสียงเพลงนะครับเสียงเพลงนั้นนะครับเป็นชนิดไหนนะครับเป็นชนิดไหนนะครับลองดูนะครับลองดูเดโมนะครับนะครับเราจะทำการ classification โดยการใช้ LSTM นะครับที่เช่นไอ้ตัวนี้นะครับมันก็บอกว่านะครับไอ้ตัวที่เป็นสีฟ้าข้างบนนั้นจะเป็นตัวที่ predict โดยตัว LSTM นะครับตัว deep learning บอกว่าเป็นเพลงแบบ classical นะครับเป็นแบบ classical ดูสีฟ้าข้างบนนะครับอันนี้เพลงแบบ baroqueมันก็จะบอกว่าเห็นไหมครับสีฟ้าข้างบนจะบอกว่าเป็นบาร็อกมั่นใจว่าเป็นบาร็อกแน่ๆเป็นเพลงลักษณะนี้นะครับอันนี้มันก็ใช้ LSTM ถ้าเกิดเป็นแจ๊สลองดูแจ๊สนะครับดีเทคได้ว่าเป็นแจ๊สข้างบนนะครับจะเห็นได้ว่าข้างบนนะครับที่มันเป็นสีฟ้านะครับเป็นตัว predict โดยนะครับตัว deep learning ที่ใช้ LSTM ถ้าเกิดเป็นแร็กนะครับเป็นแร็กมันก็จะบอกว่าเป็นเพลงประเภทแร็กค่อนข้างที่จะถูกต้องโอเคนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเดโมของตัวการใช้ LSTM นะครับดังนั้นเนี่ยหวังว่านักศึกษาคงจะนะครับพอที่จะเข้าใจนะครับคอนเซปต์ของตัว LSTM นะครับซึ่งเป็นตัวตีคู่แข่งของ GRU นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกใช้นะครับ GRU หรือ LSTM นะครับขึ้นอยู่กับตัวแอปพลิเคชันนะครับของคุณได้อย่างเหมาะสมนะครับครับ